กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายชอตตี้บูจวานะครับวันนี้ครับ Man or Vampire ครับผมก็เปิดให้บริการเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกมนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่ารูปแบบเกมค่อนข้างแปลกดีแปลกมันตามชื่อเกมเลยคือเราจะเลือกเป็นมนุษย์หรือแวมไพร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยๆอธิบายเพิ่มเติมกันละกันหาลำดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบการต่อสู้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีผจญภัยนะครับด้านล่างเลยไปลุยกันเลยละกันนะครับซึ่งการที่เราจะลงดันเจี้ยนได้เนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลหลักของตัวละครนั่นเองนะว่าเลเวลหลักของตัวละครนี้ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองแต่เลเวลหลักของตัวละครเนี่ยเวลาเราจะอัพเลเวลเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับแล้วไม่ธรรมดายังไงพาไปดูเลยกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับเวลาเราจะอัพเลเวลนะกดได้หลายที่แต่แนะนำด้านซ้ายบนกันแล้วกันนะครับเป็นเลเวลของ ID ซึ่งตัวละครตัวนี้ครับจะเป็นตัวละครหลักของเราคือคนนี้เป็นแวมไพร์นะครับเป็นเรียบร้อยแล้วล่ะเวลาเราจะอัพเกรดแวมไพร์นะครับเราจะต้องเลือกมนุษย์มาดูดเลือดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเลือกสัก 2-3 คนกันแล้วกันนะครับนี่กันแล้วกันนะจัดไปซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกครับว่าพอเราดูดเลือดเสร็จปั๊บเนี่ยตัวละครที่ดูดเลือดเนี่ยจะกลายเป็นแวมไพร์ครับผมแล้วมันต่างกับมนุษย์ยังไงคือมนุษย์เนี่ยเวลาตายแล้วจะตายเลยจะต้องทำการเข้าพิธีชุบชีวิตครับซึ่งมันจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมโลงศพแห่งการคืนชีพนั่นแหละนะครับมนุษย์ถึงจะฟื้นคืนชีพได้แล้วแวมไพร์ล่ะแวมไพร์ตรงกันข้ามเลยคือตายแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเองแต่มีข้อแม้ว่าแวมไพร์เนี่ยจะเลเวลไม่สูงขึ้นอีกแล้วครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้ผมกินตัวละครเลเวล1ไป2คนเนี่ยก็จะทำให้ตัวละคร2ตัวเนี้ยเลเวลจะไม่สูงไปกว่านี้แล้วเข้าใจยังนี่คือความแตกต่างระหว่างเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นแวมไพร์เพราะนั้นเวลาเราเล่นเกมเนี้ยเราจะเป็นจะต้องเล่นอยู่กับมนุษย์ไปก่อนให้มนุษย์เลเวลสูงๆแล้วเราค่อยทำการดูดเลือดทีเดียวจะได้รับ EXP โบนัสด้วยถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยเลเวลมันสูงขึ้นอะไรงี้พอเราดูดเลือดมาแล้วแวมไพร์เราไม่ได้ใช้แล้วใช่มั้ยก็เอาไปไอ้นี่ได้ครับปลดปล่อยวิญญาณนะครับแล้วเราจะได้หินอัปเกรดตัวละครใหม่อีกทีนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเข้าใจลูปของการเล่นเกมนี้ยังมันจะประมาณอย่างเงี้ยไปมาอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ค่อนข้างแปลกดีนะครับแล้วมันก็มีข้อแม้ด้วยนะคือสมมติผมเลเวลต่ำๆอย่างเงี้ยผมอยู่ดีๆจะโดดมากินขอโทษโดดมาดูดเลือดคนที่แบบว่า3ดาวเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะต้องแบบว่าค่อยๆไล่ระดับไปอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะนี้ครับที่จะทำให้เลเวลของตัวละครสูงขึ้นไม่มีวิธีอื่นนะครับเอาตัวละครหลักไปต่อสู้เลเวลก็จะไม่เพิ่มนะครับต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับคือดูดเลือดมนุษย์ให้กลายเป็นแวมไพร์นั่นเองทีนี้เลเวลสูงขึ้นแน่นอนกิจกรรมของเกมก็จะมากขึ้นด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรมครับอะคาเดมี่อารีนาหรือแม้กระทั่งเป็นดันเจี้ยนแห่งความมืดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งช่วงแรกเราก็คงทำได้แค่ประจนภัยนั่นแหละโอเคครับอ้อมโลกไปซะนานกลับมาการต่อสู้อีกครั้งนะครับไปเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับพอดีผมถึงตรงนี้ละพื้นที่กราหลนะครับสำหรับอาการลงไปต่อสู้เนี่ยเขาเลือกได้4คนนะครับก็ผมเลือกมาครบแล้วก็ไปเลยกันละกันทีนี้วิธีการต่อสู้นะครับก็มีหลากหลายสิ่งที่จำเป็นต้องรู้อย่างแรกเลยคือเราแตะแล้วบังคับได้เลยครับพอเราเข้าไปใกล้ศัตรูจะเป็นลักษณะของการต่อสู้แบบแท็กติกก็คือพูดง่ายๆคือเป็นช่องๆใช่ไหมและเกมนี้ถ้าเกิดเราลงไปที่ช่องไหนเนี่ยแต่ละช่องจะได้รับบัฟไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นช่องว่างๆขาวๆเงี้ยคือไม่ได้รับอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นช่องที่มีรูปกากบาทอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นรูปบวกอันนั้นคือถ้าเกิดตัวละครมาลงช่องนี้จะได้รับเป็นพลังฮีลนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเป็นดาบไขว้ก็เป็นการต่อสู้หรือถ้าเกิดเป็นสีม่วงก็คือจะเป็นเหมือนกับทักษะพิเศษของแต่ละตัวละครจะไม่เหมือนกันหรือถ้าเกิดเป็นสีเหลืองคือสามารถร่วมมือกับเพื่อนในการโจมตีได้คือมันค่อนข้างหลากหลายตามแท็กติกนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครมันมีอาชีพไม่เหมือนกันด้วยระยะการโจมตีสกิลระยะการเดินอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเกมเนี้ยค่อนข้างหลากหลายและเล่นได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะการต่อสู้แล้วกันโอเคถูกไปโฮมไอ้เฮ้ยคนนี้เป็นพระเห็นไหมครับพื้นที่สีม่วงก็จะเยอะนิดนึงถ้าไม่โจมตีก็จะบัฟพวกเลือดพวก MP ให้กับเพื่อนๆได้อะไรอย่างงี้นะครับระยะการโจมตีก็จะไกลหน่อยเพราะว่าเป็นนักเวทไงคนนี้อยู่ไกลไปหน่อยว่ะเดินมาไม่ทันโอเคประมาณนี้เข้าใจไหมครับนั่นแหละแล้วมันก็จะมีสกิลให้ใช้ด้วยนะซึ่งถ้าเกิดใช้ได้เมื่อไหร่เนี่ยด้านซ้ายนะครับที่เป็นรูปของตัวละครเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาทันทีในทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวละครบางตัวเนี่ยที่เป็นโจมตีระยะประชิดแต่ดันไปยืนไกลเราเปลี่ยนได้นะครับด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยเราก็เอาแบบว่าพวกที่เป็นโจมตีระยะใกล้เนี่ยเลื่อนขึ้นมาเห็นไหมให้มันแบบใกล้ศัตรูที่สุดพวกนักเวทก็ถอยไปไกลๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเข้าใจยังนั่นแหละเราก็เล่นอย่างเงี้ยนะครับลุยดันเจี้ยนไปหาของหาไอเทมฆ่าบอสอะไรเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละแมตช์เนี่ยจะค่อนข้างยาวเหมือนกันนะประมาณแบบ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ก็แน่นอนแหละนะครับเราสามารถปล่อยบอทได้นะครับด้านซ้ายล่างมันจะมีเป็นคัมภีร์อยู่คำสั่งอัตโนมัตินะครับกล้องผมบังอยู่คงมองไม่เห็นนั่นแหละกดปุ๊บมันก็จะอัตโนมัติได้นะครับแต่มันจะมีข้อแม้ไงก็คือถ้าคัมภีร์หมดก็บอทไม่ได้เราต้องเล่นเองอะไรอย่างนี้นะครับและอีกอย่างนึงที่ควรรู้ไว้คือด้านขวาครับที่เป็นรูปโคมไฟเรียกว่าคบเพลิงจะดีกว่าคือเกมนี้เหมือนเราสู้กับพวกปีศาจหลายไงเราจำเป็นจะต้องถือคบเพลิงถ้าคบเพลิงเชื้อเพลิงหมดทำให้ศัตรูมันเก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจำเป็นจะต้องสำรวจในดันเจี้ยนเนี่ยแล้วก็ต้องหาคบเพลิงด้วยคอยเติมไฟหรือถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆเราสามารถใช้ไอเทมได้เห็นไหมพวกตะกงตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดไฟขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเกิดตัวละครมันเลเวลอัพแล้วเนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้ที่หน้าจอนี้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นะครับเห็นไหมอย่างตัวเนี้ยมันมีรูปบวกอยู่ก็กดเลยนะครับอันแรกคืออัปเกรดสเตตัสทีนี้บางคนอาจสงสัยเอ๊ะเราจะอัพอะไรดีวะคือเอาง่ายๆนะแรกๆอย่าเพิ่งอัพดูก่อนว่าตัวละครเนี้ยสเตตัสมันโดดไปด้านไหนแล้วเราค่อยไปอัพอันนั้นให้มันเก่งๆเลยก็ได้อย่างเช่นคนเนี้ยเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ตามชื่อแน่นอนสายอินใช่ไหมครับนั่นแหละแต่บางคนอาจจะไปอัพสเตนก็ได้ครับเพราะสเตนเนี่ยจะได้ทั้ง HP และโจมตีเห็นไหมหรือบางคนอาจจะไปอัพอากิลิตี้นะครับได้ความแม่นยำอัตราคริติคอลหลบหลีกแทนนะครับหรือว่าจะอัพตามสายของเขาก็ได้ก็คือจะเป็นได้แม็ก MP กับได้ป้องกันเวทค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละเพราะเมื่อทุกครั้งที่มีการเลเวลอัพจะมีแต้มมาให้อัพด้วยแล้วก็จะมีแต้มสกิลด้วยนะครับซึ่งก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันชอบสกิลไหนใช้สกิลไหนบ่อยก็มาอัปเกรดได้นะครับเห็นไหมก็อัปเกรดเลยก็แล้วกันแล้วก็มันมีอัตราความสำเร็จด้วยนะคือบางทีมันจะไม่สำเร็จอย่างเงี้ยเห็นไหม 65% อะไรเงี้ยล้มเหลวไม่เป็นไรนะก็อัปเกรดใหม่แต่ต้องใช้ตังค์ซึ่งตังค์ช่วงแรกบอกเลยหาโคตรยากนะหายากมากๆนะฮะก็เก็บตังค์ไว้บ้างจะดีกว่าราวๆนี้นะครับแล้วก็มีอันนึงคืออุปกรณ์สวมใส่ก็ขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยนะครับอาชีพไหนใส่ได้มันก็ใส่ได้จบแค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมีคอสตูมด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเราไปร้านค้าดูคอสตูมของแต่ละตัวละครได้แล้วก็อุปกรณ์ที่เราใส่ไฟเนี้ยอัปเกรดได้ด้วยนะมันมีคำสั่งอัปเกรดอยู่เห็นไหมนั่นแหละก็ลองมาอัปเกรดดูกันละกันนะครับเอาละนอกจากนี้นะครับยังมีการอัปเกรดที่บริเวณด้านล่างด้วยเห็นไหมครับก็คือมีเพียบเลยก็คือจะเป็นการอัปเกรดโดยเอาหินพวกเนี้ยอันนี้จำได้ใช่ไหมครับเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายตัวละครทิ้งอ่ะเราจะได้หินพวกนี้มาซึ่งหินพวกนี้จะมีดาวด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปสอนเรื่องการผสมหินกันอีกทีกันละกันนั่นแหละจะทำให้เลเวลสูงสุดของตัวละครนี้จะสูงขึ้นด้วยเลเวลสูงสุดดูด้านสายบนได้เลยเห็นไหมครับนั่นแหละก็อีกยาวไกลครับผมกว่าเลเวลจะตันนะฮะแล้วก็มีปลุกวิญญาณด้วยคือการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องหาของไอ้พวกเนี้ยมาใช้นะครับก็หาค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าตัวละครนี้เลเวลมันดาวมันค่อนข้างสูงไงนะครับแล้วก็มีผลึกธาตุนะครับก็คือต้องหาเศษของพวกตัวละครพวกเนี้ยซึ่งเป็นมอนสเตอร์เนี่ยมาจับยัดใส่นั่นเองเป็นลักษณะของการเพิ่มความสามารถอย่างหนึ่งนั่นแหละครับนั่นแหละก็ถ้าเกิดมีก็อย่าลืมมาใส่กันละกันนะครับส่วนอันสุดท้ายครับความสนิทสนมแน่นอนฮะก็คือยิ่งสนิทมากเนี่ยก็จะยิ่งได้รับพวกโบนัสพิเศษต่างๆทำให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ตัวละครหลักของเราอ่ะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะตัวละครหลักของเราเนี่ยมันจะมีแตกต่างกันไปนะครับดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับสำหรับอันแรกเลยคือเป็นการเปลี่ยนอาชีพเมื่อตัวละครของเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกอาชีพได้หลากหลายมากขึ้นนะครับก็จะมีบอกชัดเจนครับว่าจะได้บัฟอะไรและอาณาเขตการโจมตีแบบไหนซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะเช่นลองเล่นอาชีพนี้แล้วไม่ชอบมันเปลี่ยนเล่นอีกอาชีพนึงแต่มันจะเสียตังค์นะงั้นก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าดูว่าเราไปเปิดกายปองเนี่ยไปจ้างตัวละครตัวไหนมาเนี่ยแล้วมันมีอาชีพอะไรเยอะเราก็ไปเล่นอาชีพที่ขาดอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะมี3อาชีพหลักคือโจมตีใกล้โจมตีเวทและโจมตีไกลอันนี้ก็ลองดูแล้วแต่นะครับก็มันจะมีความสามารถบอกชัดเจนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเนาะผลึกธาตุของตัวละครหลักก็มีเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เลเวลอัพนะครับอันนี้ก็สอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือเป็นการกินเลือดของตัวละครอื่นนั่นเองนะครับแล้วตัวละครอื่นจะกลายเป็นแวมไพร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับของการอัปเกรดอะไรเงี้ยเราก็ปฏิบัติหรือทำตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับการลงดันเจี้ยนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดบอทเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัดฉากไปเจอกันอีกทีนะฮะเมื่อลงดันเจี้ยนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโอเคนะครับเมื่อจบดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้รับกล่องรางวัลมานะครับก็แตะที่ด้านขวาบนนะครับเห็นไหมเนี่ยผมสะสมกล่องไว้นะครับแล้วก็เปิดได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของการการันตีการเปิดคือมันจะได้ของตามนี้แน่นอนเอาเวนกรรมกระเป๋าเต็มนะฮะก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดกระเป๋าเต็มก็มาดูด้านขวานะครับมีรูกระเป๋า
ซึ่งกระเป๋าเนี่ยก็ต้องดูนะมันแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะขยายเนี่ยมันจะใช้ตังค์ 5,000 แคนนะครับอันนี้ก็ต้องบริหารดีๆช่วงแรกมันให้มาค่อนข้างน้อยถ้าเกิดเราไม่เอาวันไหนแล้วเราก็ขายได้ใช่ปะเนี่ยมันมีการขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกของใช้เนี่ยหลายอันเนี่ยมันสามารถผสมให้มันกลายเป็นของที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นอันเนี้ยโพชั่นนะครับมันจะมีการผสมอยู่เราสะสมให้ครบ3ขวดใช่ไหมครับก็จะสามารถผลิตให้มันดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมีของอะไรซ้ำๆเนี่ยนะครับก็พยายามมาผสมกันละกันแต่ไม่ใช่ว่า AR อะไรก็ผสมนะเพราะว่าเกมเนี้ยเวลาเราใช้ของกับตัวละครอ่ะมันจะดูจากดาวเป็นหลักครับอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเกิดผมมีตัวละคร3ดาวอ่ะไม่มี2ดาวเลยโอเคผมก็อัปเกรดขวดดาวขวดยาเนี่ยจะ2ดาวกลายเป็น3ดาวได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่ว่าจะอัปเกรดอย่างเดียวนะครับดูด้วยว่าตัวละครเรามันจะใช้ได้หรือเปล่าซึ่งของส่วนใหญ่จะอัปเกรดผสมภาษาอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วลองมาคลิกดูแล้วกันมันหลายอันมันผสมได้นะครับแล้วก็มีส่วนของอื่นๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็จำหินอันนี้ได้ไหมที่เราได้จากการเขาเรียกว่าอะไรนะปลดปล่อยวิญญาณตัวละครไปใช่ไหมครับนั่นแหละเราก็สามารถที่จะหลอมรวมให้มันกลายเป็นดาวที่สูงขึ้นได้จะได้ไปอัปเกรดพวก4ดาวของผมได้ไงโอเคเคลียร์ช่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปรับของใหม่นะครับก็เข้าไปที่ประจนภัยเหมือนเดิมนะฮะกล่องรางวัลเดี๋ยวเราเปิดกระชับปองกันเลยครับผมเป็นกระชับปองที่ได้ทุกครั้งจากการผ่านด่านครับผมดูดิได้ขวดยาด็อกหน่อยไปอันนึงนะครับแล้วดูดีกว่าเราจะเปิดได้ต้องเปิดไปร้อยกล่องเลยเนี่ยถึงจะการันตีได้พวกเนี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวลองเปิดอันนี้ดูครับโอ้โหนี่ได้ของอย่างอื่นโอ้โหดูสภาพแล้วไม่น่าจะมีโอกาสได้4ดาวเลยเอ้ยแต่ทำเป็นเล่นไปก่อนอันนี้ผมเปิดได้4ดาวมานะแล้วรู้สึกจะเป็นการเปิดกล่องที่2ด้วยเห็นป่ะอันเนี้ยเปิดกล่องแรกผมได้อันนี้ไปอันนึงแล้วกล่องที่2ผมได้ตัวนี้เลยบางทีก็มีดวงกับเขาเหมือนกันเว้ยโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราจะจ้างตัวละครอื่นทำอย่างไรนะครับดูด้านขวาที่เป็นรูปลูกแก้วนะครับเวลาเราจ้างนะครับก็กดค้นหาได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันละกันนะครับมันก็จะสุ่มครับว่าเราจะเจอคนกี่ดาวไม่ได้หมายความว่าได้เลยนะมันสุ่มออกมาก่อนเราจะเจอคนกี่ดาว1 2 3 4 5นะครับทีนี้สมมติผมอยากได้คนนี้ใช่ไหมครับแต่ดูสิโอ้โหใช้เงินในเกมก็แพงใช้เงินแคทก็แพงผมสามารถต่อรองได้เจรจาได้ลองกดเจรจาดูนะครับซึ่งเขาจะมีบอกเลยครับว่าตัวละครของเราตัวไหนเนี่ยที่สามารถเจรจากับคนนี้ได้ดีอย่างกรณีอย่างนี้คือไม่มีใครเจรจาดีเลยปกติหมดเลยอาจจะไม่เปลี่ยนไม่ใช่อาจจะไม่เอาตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนตัวดีกว่าก็กดค้นหาใหม่นะครับซึ่งเราจะค้นหาได้5ครั้งนะครับแล้วก็ต้องรอเวลานะมันจะมีเวลาบอกอยู่ว่าจะรีเซ็ตเท่าไหร่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับนี่ไงเห็นไหมครับอีก29นาทีมันจะรีเซ็ตแต้มขึ้นมาทีละ1 1 1 1นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองจ้างดูกันละกันนะครับคนซ้ายนี่โอ้โหพันเดียวเองลองต่อรองดูดิโอ้โหมีแต่การเจรจาแบบปกติทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรเจรจาไปดูสิได้เท่าไหร่ได้ 40% นะครับจาก 1,000 นะครับก็ลดเหลือแค่600นะครับเจรจาคนขวาต่อครับผมโอ้คันนี้ดีหมดเลยนี่ละกันจัดไปเจรจาไปดูซิได้เท่าไหร่ได้ 40% เหมือนกันเข้าใจยังเพราะนั้นถ้าเกิดก่อนเราจะทำการจ้างตัวละครเนี่ยเจรจาก่อนมันจะได้ถูกลงนะครับนี่แหละก็คือจะเป็นลักษณะของการหาตัวละครถ้าเกิดตัวไหนเราจะเอาก็ซื้อมาแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นเงินในเกมหรือว่าเงินแคชก็ได้ทั้งคู่นะครับก็วิธีการเล่นต่อจากนี้นะครับมันก็เล่นประมาณนี้แหละแต่ผมอยากจะให้ดูตรงกิจกรรมไว้ด้วยนะครับคือช่วงนี้เขามีกิจกรรมทำตามภารกิจตามที่กำหนดเนี่ยก็จะได้รับของมาเรื่อยๆเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมหาแวมไพร์2คนนะครับก็คือไปดูดเลือดใครก็ได้ให้กลายเป็นแวมไพร์2คนเนี่ยผมก็จะได้รับรางวัลนี้แหละแล้วซึ่งพอเราได้อันนี้มาแล้วเนี่ยกดใช้มันจะได้ตัวละคร3ดาวด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ทดลองทำดูแล้วกันเป็นของฟรีๆภารกิจก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆนะครับรวมไปถึงตรงจดหมายด้วยนะครับก็อย่าลืมมารับก็แล้วกันบางทีของมันเต็มมันอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งเข้าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ของแจกด้วยอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกรางวัลพวกล็อกองล็อกอินอะไรเงี้ยรางวัลพวกชิปเมนต์อย่าลืมมารับด้วยนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถแตะตรงกลางหน้าจออย่างนี้ค้างไว้ได้นะครับมันก็จะมีบอกครับว่ามีระบบอะไรบ้างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในนี้ก็คือจะมีแค่การจัดตีใช่ไหมก็คือกดตรงกลางเห็นไหมการจัดตีก็ไม่มีอะไรแตะแล้วก็ยกเลิกแตะยกเลิกเห็นไหมแค่นี้เองจบแค่นี้นะครับแตะเข้าร่วมแตะเข้าร่วมนะครับถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดล่ะเหมือนที่ผมเคยสอนตอนต่อสู้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ทำได้ก็คือแตะแล้วก็กดดูข้อมูลตัวละครนั่นเองจะเป็นหน้าต่างเดียวกันนะครับหน้าต่างเดียวกันก็อัปเกรดข้างนอกก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้นั่นคืออันนี้ใช่ไหมค้นคว้านะครับค้นคว้าก็คือเมื่อเลเวลเราของตัวละครหลักนะสูงตามที่กำหนดเนี่ยสามารถที่จะมาอัพสกิลพวกนี้ได้โดยมีเงื่อนไขก็คือต้องใช้คัมภีร์ค้นคว้าโบราณซึ่งก็ได้จากดันเจียนไม่มีอะไรนะครับพิสดารก็ลองดูแล้วกันอยากอัพสกิลไหนนะครับ
เดี๋ยวอัพสกิลนี้ก็แล้วกันได้ EP เยอะขึ้นนะครับจัดไปค้นคว้าเลยจบนะครับแค่นี้นะครับก็อันนี้คือจะเป็นหลักๆนะครับที่เหลือก็พูดไปหมดแล้วเนาะลงศพแห่งการคืนชีพคืออะไรครับชุบชีวิตนะครับอัปเกรดอุปกรณ์สวนสัตว์ก็พูดไปแล้วนะครับปลดปล่อยวิญญาณก็พูดไปแล้วเอ้ยมีกิจกรรมมาใหม่ว่ะไข่ที่แตกแล้วลองกดดูดิผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับเขาบอกให้ไปพื้นที่โกลาหลนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีของอะไรลับอยู่ในด่านนี้นั่นแหละนะครับก็ลองลงไปดูก็แล้วกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือตรงนี้นะครับด้านขวาที่เป็นรูปกล่องเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีของเยอะอะไรเงี้ยตัวละครใส่ไม่ได้สักทีเราอาจจะเอามาเก็บไว้ในคลังก็ได้เห็นไหมครับมันมีคลังใส่ของอยู่อ่ะนะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเนี่ยก็ย้ายมาได้นะครับจะเอาออกก็แตะแล้วก็เอาออกมาได้นะครับก็คือมีระบบคลังให้เราใช้นั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้คือหลักๆของเกมนี้นะครับก็จะขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับส่วนระบบอื่นๆเนี่ยคือเนื่องจากมันต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะครับเลเวลต้องสูงซึ่งเลเวลก็ไม่ได้ขึ้นง่ายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอ่ะคือเราจะเริ่มตันๆเพราะว่าเราหาเงินมาเปิดหาตัวละครไม่ได้เลเวลตัวละครหลักมันก็จะไม่ขึ้นไงก็อาศัยลงดันเจี้ยนเดิมไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพื่อได้รับตังค์แนะนำว่าควรเล่นเองเพราะว่าเวลาเราบอดอ่ะคือมันไม่ฉลาดไงถ้าเกิดเราเล่นเองเราจะไปสำรวจของนู่นนั่นนี่เก็บนู่นนั่นนี่ตลอดแต่ถ้าบอดมันจะเหมือนกับไม่ได้ทำทุกอย่างให้เรานะครับเพราะนั้นก็แนะนำอย่างนี้กันแล้วกันนะครับก็สำหรับเกม Man of Vampire นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเป็นมนุษย์หรือแวมไพร์สำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับ